ครับในภาวะน้ำท่วมนะครับสิ่งที่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือไฟดูดนะครับแล้วก็โรคติดต่อนะครับที่จะมากับน้ำท่วมในเคสของน้องเนี่ยก็ขอให้น้องปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็คือไฟรั่วออกจากเสาไฟฟ้าซึ่งเสาไฟฟ้าจะมีอยู่2แบบก็คือเสาที่เป็นโลหะแล้วก็เสาที่เป็นคอนกรีตนะครับแต่ว่าเสาที่เป็นโลหะเนี่ยจะมีการรั่วไหลของไฟฟ้าได้ดีกว่ารัศมีของการรั่วไหลของไฟโดยปกตินะครับที่มีการทดสอบวัดค่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรจากตัวเสาไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำท่วมให้ระมัดระวังอย่าอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าเกินรัศมี2เมตรนะครับในเคสนี้น้องเข้าไปจับน่าจะโดนช็อตโดยตรงจากตรงเสาไฟฟ้าที่เป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยที่มีครูหรือว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเข้าไปช่วยทำถูกต้องแล้วก็คือใส่ฉนวนใส่ถุงเท้าไม่ให้ตัวสัมผัสน้ำแล้วก็เข้าไปแล้วก็เอื้อมดึงน้องออกมานะครับก็พาไปส่งโรงพยาบาลก็ขอให้น้องปลอดภัยนะครับในกรณีที่เป็นเสาปูนก็มีโอกาสรั่วไหลของไฟฟ้าได้เช่นกันเนื่องจากว่าในเสาปูนจะมีโลหะนะครับจะมีเหล็กเส้นเหล็กเสริมนะซึ่งถ้าไฟรั่วจากน้ำที่มันซึมเข้าไปแล้วไปเจอเหล็กหรืออะไรพวกนี้นะครับก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดไฟรั่วบริเวณรอบเสาไฟฟ้าที่เป็นปูนได้เช่นกันเพราะนั้นทางที่ดีข้อแนะนำในน้ำท่วมก็ยืนห่างจากบริเวณที่มีเสาไฟฟ้านะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในรัศมี2เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับก็ขอให้น้องปลอดภัยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม